สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขเราคงเคยได้ยินเรื่องราวที่จักรพรรดิเฉียนหลงสร้างหอดูดาวใช่ไหมคะที่บอกว่าทุกวันเนี่ยจะต้องให้ขุนนางเนี่ยขึ้นที่หอดูดาวแล้วก็ไปดูว่าดาวดวงไหนทิศใดส่องแสงสุขสว่างแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยทางด้านทิศใต้ซึ่งก็เป็นเกร็ดเล็กๆว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าตากสินกำลังกู้ชาติบ้านเมืองแล้วก็เห็นดวงดาวที่สุขใสสว่างแล้วเฉียนหลงก็ถามว่าใครหนอที่อยู่ทางด้านใต้ดาวถึงได้สุขสว่างเพียงนั้นก็ได้มาทราบภายหลังนะคะว่าเป็นลูกชายของจีนมีนามว่าไหหองไปเป็นใหญ่ในทางภาคใต้ของประเทศจีนก็คือประเทศไทยนั่นเองหอดูดาวในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงซึ่งเป็นสมัยราชวงศ์จิงราชวงศ์สุดท้ายตรงกับสมัยรัชกาลที่4ของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่หอดูดาวอันแรกหอดูดาวอันแรกคือเมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วก็คือปลายราชวงศ์ซางก่อนขึ้นราชวงศ์โจที่เราได้เล่าติดต่อสืบเนื่องกันมานั่นแหละค่ะหอดูดาวนั้นมีชื่อว่าหอหลิงไถนะทำไมถึงสร้างหอดูดาวขึ้นมานิดเดียวล่ะค่ะความหลงใหลในสนมตั้นจีผู้ที่มีความงามเป็นเลิศจนกระทั่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซางซางโจ้อ๋องนั้นนะคะบอกว่าเธอมีความงามแบบนี้ปรารถนาดาวเดือนฉันก็หาให้ได้นะตั้นจีก็บอกว่าหม่อมฉันไม่ได้อยากได้ดาวเดือนแต่อยากอยู่ใกล้ดาวเดือนมากที่สุดนะก็บอกว่าถ้าเห็นแบบในวันพระจันทร์เต็มดวงฝ่าบาทและหม่อมฉันจะได้เห็นพระจันทร์ที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่เหนือฝ่าบาทอยู่เหนือคนใต้ล่าก็ควรจะอยู่ในที่ที่สูงที่สุดแม้เขาในสมัยนั้นนะคะเมืองหลวงคือเฉาเกอปัจจุบันก็คือเสียนหยางไม่มีภูเขาลูกไหนที่สูงเลยค่ะเขาที่ใกล้ที่สุดคือเขาหลีซานก็ไกลซะเหลือเกินนะหลีซานนั่นก็จะออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือดังนั้นจึงมีดำริที่จะสร้างหอที่สูงที่สุดขึ้นมาก็คือหอหลิงไถนี่แหละค่ะความน่าสนใจของหอดูดาวหลิงไถก็คือสร้างตามหลักในลักษณะที่เรียกว่าถ้าเรามาอ่านแล้วเนี่ยเสมือนหนึ่งปาโกวในสมัยนี้ก็คือหอนั้นอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยหอเล็กน้อยหอใหญ่หอน้อยจะเรียกว่าเป็นเก่งจีนก็ว่าได้ทั้ง8ทิศมีน้ำทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยสวนดอกไม้ทางด้านตะวันออกปกตินะคะด้านตะวันออกเนี่ยในทางหลักของปากัวเป็นธาตุไม้อยู่แล้วตะวันออกเฉียงใต้สามารถมีน้ำได้และหอดูดาวนี้หันหน้าไปในแนวเหนือใต้ก็คือต่อมาเนี่ยการสร้างเมืองแห่งราชวงศ์โจก็อยู่ในแนวเหนือใต้คือประตูเมืองนะคะอาจจะอยู่รอบก็จริงแต่ประตูเมืองหลักจะอยู่ทางด้านทิศใต้คือหันหลังให้กับทางด้านตอนเหนือซึ่งมีพายุทรายพัดผ่านอยู่เสมอหอลิงไถก็เช่นเดียวกันหันหน้าไปทางด้านทิศใต้แนวเหนือใต้นี่นะคะชาวจีนถือกันมานานแล้วค่ะว่าเป็นแกนของโลกมีความเข้มแข็งและแข็งแรงเชื่อกันว่าการสร้างที่ไม่ขัดต่อหลักธรรมชาติตามแกนของโลกหรือแผ่นดินทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้นอยู่ยืนยาวนานแต่ไม่จริงหรอกนะคะเพราะว่าหอหลิงไถนั้นก็ถูกเผาจนหมดสิ้นเมื่อกองทัพของต้าโจหรือผู้ก่อตั้งราชวงศ์โจหรือของโจหวนหวางเข้าสู่พระนครเฉาเกอก็เผาพรานหมดสิ้นแล้วก็สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาก็ยังอยู่ในแนวเหนือใต้อยู่ดีนั่นแหละค่ะแต่กลายเป็นว่าการสร้างเมืองของราชวงศ์โจเนี่ยนะคะอยู่ได้ถึง800ปีทีเดียวนะคะในขณะที่หอหลิงไถอยู่ในแนวเหนือใต้ทั้งนี้มีความแตกต่างกันหอหลิงไถเป็นแนวสูงยาวนะแต่ว่าในลักษณะของการสร้างวังหรือสร้างเมืองของราชวงศ์โจนั้นเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมรากฐานคือแผ่นดินเพราะนั้นการสร้างที่เรียกว่าไปถึงฟ้าแต่ว่าไม่คำนึงถึงดินอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าเมืองโจนั้นราชวงศ์โจสร้างในลักษณะที่เรียกว่าคำนึงถึงแผ่นดินดินคือรากฐานรากฐานคือประชาชนจึงสามารถอยู่ได้ยั่งยืนถึง800ปีค่ะ